สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Confusion Channel ครับผมวันนี้มีอุปกรณ์เสริมมาทดสอบครับอุปกรณ์แกว่งครับและนี่ครับ Bicycle Tail Light จากทฤษฎีก็คือมันต้องใช้ไฟแดงในการหลอกกับไอ้ตัวแกว่งในการนับก้าวถ้าจะให้ดีเอาแบบกระพริบนะฮะกระพริบประมาณเนี้ยกระพริบสม่ำเสมอถ้าแช่เลยก็เหมือนจะอ่านไม่ออกหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะอ่านไม่ออกนะฮะต้องให้มันแบบเนี้ยสม่ำเสมอฮะนี่บับเบิ้ลอันนี้ก็จะมีบอกอยู่ทั้งหมดบอกแบตเตอรี่บอกเวลาบอกไวทัลแวลูบอกจำนวนก้าวนะฮะที่เดินอย่างเช่นเราเขย่าจำนวนก้าวก็จะเพิ่มอย่างนี้ครับผมแล้วทุกห้าสิบก้าวจะเพิ่ม vital value จาก1443นะฮะจาก1443เป็น1451มาดูที่ status เราจะเห็นว่าอันนี้จะมี limit time บอกนะครับก็คืออีก96ชั่วโมงตัวนี้แรงดีเราจะมีความสามารถในการเพิ่ม BP HP AP ในระยะเวลา96ชั่วโมงที่เหลืออยู่ Vital Value การต่อสู้อัตราการชนะแล้วก็ PP นี้ได้มาจากการ Scored นะฮะ BP ได้มาจากการวิ่ง Dash จาก Training นะฮะ HP ได้มาจากการ Sit Up แล้วก็AP Attack Point ได้มาจากการชกมวยฮะมีการเทรนอยู่ทั้งหมด4อย่างก็จะมาส่งผลต่อ BP HP AP แล้วก็ PP ตรงนี้ฮะซึ่ง4อย่างนี้เราจะทำได้ภายในระยะเวลา96ชั่วโมงตรงนี้แล้วเงื่อนไขในการพัฒนาร่างนะฮะตัวนี้จะพัฒนาได้อีก3ร่างก็คือตัวนี้ล็อกอยู่อีก12นาทีจะกลายร่างนะฮะต้องการไวทัลแวลู500อัตราการต่อสู้อัตราการชนะ0แล้วก็มี PP 5การเทรนจะมีสควอทครันช์อันนี้ก็ซิทอัพแหละชกมวยแล้วก็แดชจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด4รายการนะครับที่เราจะสามารถเทรนได้Adventure อันนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าเป็นร่าง2อยู่จะเห็นว่านี่มีหน้ายิ้มเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะดีใจครับ Happy Heart Rate เราจะสามารถให้มันคาลิเบตใหม่ได้นะฮะกด2ปุ่มนี้แช่นี่จะเห็นว่ามันมีแสงเขียวๆตรงนี้ออกมานะฮะวิธีคาลิเบต1ก็คือใส่กับแขนเราก็จะวัดฮาร์ทเรทของเราใหม่89นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเราจ่อยอย่างนี้เฉยๆอ่านไม่ได้นะครับเราต้องมีนี่ทำหน้าที่เหมือนเป็นผิวหนังของเราแล้วก็จี้เข้าไปที่เซ็นเซอร์ของเขาโอเค200ฮาร์ทเรทมีประโยชน์อะไรนะฮะก็คือถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วมันไม่ได้เราไม่ได้ใส่น่ะมันจะวัดฮาร์ทเรทของเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่24ชั่วโมงไม่ได้ใส่ครบ1วันเนี่ยดิจิมอนเราตายครับดังนั้นฮาร์ทเรทก็เลยจะมีประโยชน์ในการป้องกันดิจิมอนเราตายอีก8นาทีฮะงั้นเราก็จะมาเซตตัวนี้กันวิธีเซตนะฮะนี่
หน้าตาประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นเซตอัพที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูฮาร์ดเรทในเซตติ้งเราทำได้สำเร็จไหมโอเคใช้ได้นะครับอ่านฮาร์ทเรทได้เท่าเดิมตอนนี้นับ9อยู่ที่58นะฮะ58ประกอบร่างจะเห็นว่ามันเริ่มขยับนะฐานเนี่ยดังนั้นเราก็หาอะไรหนักๆมาดันไว้ให้มันอยู่ที่เดิมนี่ขนาบมันไว้ขนาบให้มันดิ้นมาดูก่อนว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณ58ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเครื่องนับ9ตอนนี้ไปที่116ครับแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัว vital value เดี๋ยวมันก็จะเพิ่มตามจำนวน9ที่เราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับพอดีเลยครับวิวัฒนาการพอดีกดตกลงเอ้าทำไมได้ตัวนี้เอ้าเดี๋ยวนะทำไมเป็นตัวนี้อ่ะโดนล็อกไว้ครับถึงจะทำได้ก็ไม่ให้ไปเพราะว่ามันล็อกไว้อยู่ต้องอันล็อกก่อนนี่อย่างเช่นอย่างนี้ทางนี้ก็เราก็จะไปได้เราจะไปได้ทั้งหมดกี่ทางเดี๋ยวนะ1 2 3 4 4ตัวนะฮะซึ่งเงื่อนไขในการ evolution ก็จะต่างกันไปตัวนี้ vital value 1,000การต่อสู้8ครั้งแล้วก็ score ได้10คะแนนอันนี้ vital value 1,000ต่อสู้5ครั้ง score 8คะแนนอันนี้ vital value 500ต่อสู้3ครั้งแล้วก็มี PP ที่5สุดท้ายตัวนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะมาโผล่ตัวนี้นี่จะเห็นว่า PP มันอยู่ที่นี่0เราเป็นขั้น3แล้วเราก็สามารถแอดเวนเจอร์ได้แล้วมีมิชชั่นเลยโอ้สเตจ1ต้องเดินทั้งหมด509ใช่ไหมใช่เดิน509ครับช่วยด้วยนะฮะต่อสู้
จอตัวเดียวกันลูกใหญ่โอ้สวนคืนหลบได้บวกไวทัลแวลูขึ้นอีก200ครับจากการชนะสเตตัสเป็นยังไงต่อสู้เพิ่มขึ้นมา1แล้วนะฮะอัตราการชนะ 100%โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ